เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 10:12 น.ศิระยังไม่จบย้อนถามชวนทำไมถึงแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการสมานฉันท์ไม่ได้ระหว่างฟอร์มาลีนอาจได้แช่กับคนเตือนก่อน 10:20 น.นายแพทย์วรงค์จัดหนักไอลอสมคบกับต่างชาติกระทำในสิ่งไม่ดีกับประเทศไทยต้องไม่ปล่อยให้ NGO ที่รับเงินต่างชาติชักศึกเข้าบ้าน 10:35 น.ไพรพลชี้หากไบเดนนั่งประธานาธิบดีสหรัฐหนุนการค้าเศรษฐกิจโลกดีขึ้นช่วยดันการส่งออกของประเทศไทยล่าสุด 10:48 น.ตำรวจกองปราบปรามรวบหนุ่มหื่นขืนใจ2เด็กหญิงวัยกระเตาะ9ขวบและ7ขวบหนีคดีนาน12 ปีขณะเจ้าตัวยังปฏิเสธเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup